สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหากพูดถึงวงการบันเทิงในอาเซียนนอกจากเพลงภาพยนตร์ขนาดยาวขนาดสั้นแล้วอีกสื่อบันเทิงที่น่าสนใจก็ยังเป็นเรื่องของภาพยนตร์สารคดีค่ะที่ในขณะนี้ไม่เพียงมีผู้กำกับจากประเทศอาเซียนมากขึ้นแต่ฝีไม้ลายมือยังเข้าตากรรมการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยค่ะภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งของปีนี้มาจากเมียนมาค่ะมีชื่อเรื่องว่า The Grassman ของผู้กำกับวีราอ่องถ่ายทอดเรื่องราวของชายหนุ่มอายุ20ปีที่ใช้ชีวิตไม่ง่ายนักเพราะโรคกระดูกพรุนทำให้เขาสูงเพียง3ฟุต9นิ้วและต้องเผชิญกับการกระดูกหักไม่น้อยกว่า40ครั้งแม้บอบบางจนเป็นที่มาของชื่อภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้แต่เขาก็ได้ทำสิ่งที่น่ายกย่องคือการเป็นอาสาสมัครในโรงเรียนสำหรับเด็กพิการที่กรุงย่างกุ้ง The Grassman ถูกใช้ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆทั่วโลกและล่าสุดในปีนี้ยังได้รับรางวัล Best Short Honorable Mention ใน Asian on Film Festival ซึ่งจัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาช่วง10ปีมานี้นะคะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ภาพยนตร์สารคดีมีการผลิตมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียนหนึ่งในนั้นคือนโยบายการเซ็นเซอร์ของแต่ละประเทศที่ผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งไม่เพียงสร้างผู้กำกับหน้าใหม่แต่ยังขยายพื้นที่ให้ผู้กำกับหน้าเดิมได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างกว้างขวางด้วยค่ะแต่ปี2010เป็นต้นมาเมียนมาเป็นประเทศที่ได้รับการจับตามองหลังนโยบายเซ็นเซอร์สื่อได้รับการผ่อนปรนซึ่งแทบจะทันทีก็ได้มีงานที่สั่นสะเทือนวงการออกมาหลายเรื่องรวมถึงภาพยนตร์สารคดีฝีมือผู้กำกับชาวเมียนมาเรื่อง The Floating Tomatoes นำเสนอผลร้ายของยาฆ่าแมลงต่อทะเลสาบอินเลซึ่งคว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมอันดับ2ในงานอาเซียนฟิล์มเฟสติวัลที่เวียดนามกระแสความนิยมสร้างภาพยนตร์สารคดีของเมียนมาไม่ต่างจากกัมพูชาที่มีภาพยนตร์สารคดีมากขึ้นตั้งแต่หลังปี1990หลังรัฐบาลเริ่มผ่อนปรนการควบคุมสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลิทธิปานผู้กำกับชาวกัมพูชาที่สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องทั้งแคมโบเดียบิทวีนวอร์แอนด์พีซภาพยนตร์ปี1991S21 The Khmer Krutch Killing Machine ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเขมรแดงผ่านพิพิธภัณฑ์ตวนเฉลงที่ได้รับรางวัลฟรองซัวชาเลไพรส์จากเทศกาลหนังเมืองคานส์เมื่อปี2003และล่าสุดกับ The Missing Picture ที่กลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของกัมพูชาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมปี2014การแบบผ่อนปลนเซ็นเซอร์เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเขาสามารถนำเสนอเนื้อหาประเด็นที่ไม่ค่อยพูดถึงหรือว่าเป็นประเด็นที่มันแบบมันสุ่มเสี่ยงได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ผลมากจากมาตรการผ่อนปลนสื่อของกัมพูชายังทำให้ผู้กำกับชาวฝรั่งเศสเชื้อสายกัมพูชาอย่างเดวิชูกลับเข้ามาสร้างสรรค์ภาพยนตร์สารคดีในประเทศในชื่อเรื่อง Golden Slumbers เล่าถึงประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ของกัมพูชาที่ขาดหายไปในยุคเขมรแดงโดยการกลับมาสร้างผลงานที่บ้านเกิดครั้งนี้ยังมีส่วนสำคัญช่วยผลักดันให้เกิดกระแสความสนใจในการสร้างภาพยนตร์สารคดีมากขึ้นจนถึงกับมีการจัดงาน Memory Film Festival ที่กรุงพนมเปญเป็นครั้งแรกในปี2013มันเหมือนกับว่าได้รับการการันตีมาละใช่ป่ะได้รับการการันตีมาว่านี่คุณได้รับการยอมรับจากเวทีนานาชาติมาแล้วนะแล้วพอคุณกลับมาในบ้านเราเนี่ยแน่นอนคนในประเทศเนี่ยก็จะฮือฮาขึ้นมาเหมือนก็แบบตื่นตัวเฮ้ยทำไมถึงฝรั่งถึงยอมรับก็มากระตุ้นคนในประเทศพอกระตุ้นคนในประเทศปุ๊บคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยากจะทำงานอย่างเงี้ยเขาก็มีกำลังใจขึ้นมาว่าโอเคฉันจะทำบ้างเทคโนโลยีในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดผู้ผลิตภาพยนตร์หน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภาพยนตร์สารคดีซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าภาพยนตร์ทั่วไปก็ยิ่งทำให้มีความนิยมสร้างภาพยนตร์สารคดีมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์สารคดีจากสิงคโปร์ปี2014เรื่องจายาเบอร์มาเจดเลเวซึ่งมีงบประมาณการสร้างเพียง 55,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 1,400,000 บาทเท่านั้น
แม้ต้นทุนจะต่ำกว่าการผลิตภาพยนตร์ทั่วไปนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าพื้นที่ในการฉายภาพยนตร์สารคดีนั้นยังมีอยู่จำกัดซึ่งนี่ก็จะเป็นความท้าทายของนักทำหนังสารคดีในอาเซียนที่ก็จะได้เห็นผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีค่ะ